งินมีงานแล้วลงไหมทำไมลงเนี่ยจ้าค่ะทำไมคะอะไรคะเดี๋ยวละครเดี๋ยวพี่ถามกันเนาะค่ะไปดูคอนเสิร์ตใช่ค่ะยังไงคะก็พอดีคิวพี่เขาว่างพอดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบชวนไปด้วยเป็นไงบ้างคะได้ฟังเพลงบ้างไหมหรือว่าคุยกันอีกฟังค่ะฟังแต่พี่เขาไม่น่าจะฟังออกเพราะเขาไม่รู้จักแต่ผมก็เลยบอกว่าเขาแบบเปลี่ยนแนวเพราะเราเพราะเขาไม่ใช่แบบสายเกาหลีโอ้แต่ก่อนหน้านี้เขาก็เป็นบลิงก์นะคะใช่อันนี้เราเป็นคนชวนเขาใช่ไหมคะได้ฝากเชิญใช่ไหมก็ใช่ค่ะชวนเพราะว่าคือตอนแรกต้องดูคิวด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอดีเขาว่างด้วยไปดูเซตนี้เขาว่ายังไงบ้างคะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเหมือนสาวว่าเป็นการเหมือนทานตัวเบาใส่หมวกจริงๆอ่ะคนที่ไปดูคอนเขาก็ใส่หมวกกันหลายคนนะไม่ใช่มีแค่แบบไม่ใช่มีแค่เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมเก่งกันจังเลยหาเจอกันไปอีกค่ะแต่จริงๆก็คือถ้าไปอย่างนั้นเราก็รู้อยู่แล้วยังไงก็ต้องมีคนเห็นก็คือไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วค่ะตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างก็ยังคุยเรื่อยๆค่ะก่อนหน้านี้พี่ประกวดยังไงบ้างได้ไปเยี่ยมไหมโอ้ใช่ก็คือก่อนหน้านี้เขาป่วยเราก็ส่งกำลังใจไปค่ะเพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนาะแสดงว่าไม่ได้ไปเยี่ยมเลยหรอก็มีไปเยี่ยมค่ะแต่ว่าจะเน้นเป็นส่งกำลังใจไปมากกว่าเพราะว่าไม่งั้นก็จะกลัวจะป่วยไปด้วยกันตอนวันเกิดที่ผ่านมาแล้วมีเหตุผลเกิดค่ะใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะแฟนคลับบินกับข้อความที่เบิร์ธเดย์อ๋อเหรอคะค่ะไม่เบิร์ธเดย์อะไรไปอะไรนะคะหนูตอบวันนี้ก่อนนะก็ค่ะก็มีเบิร์ธเดย์ไปค่ะไม่มีเลยค่ะทำไมหรอก็ไม่จริงๆก่อนหน้านั้นพี่เขาก็บอกว่าไม่ได้อยากได้อะไรด้วยไม่ได้กลัวคนไปกลัวไม่ได้หรอคะไม่น่าจะนะคะพี่เพียร์ไม่ได้คนสำคัญจริงๆตัวเขาเองก็พิสูจน์อะไรอีกหรือไม่ก็ถ้าสำหรับตัวเราก็สบายที่จะค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะก็คือสบายใจในสิ่งที่เป็นอยู่แบบนี้แล้วอะไรเงี้ยก็คือเราก็อยากให้มันเป็นเรื่องแบบตามธรรมชาติไปให้เป็นเรื่องค่อยแบบค่อยๆคุยกันไปตอนนี้สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนมากที่สุดในตัวพี่เขาคืออะไรอือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมันมีชัดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เป็นตัวของเขาเนี่ยแหละค่ะดูแลตั้งแต่แรกสมัครสมาชิกไหมคะก็เรื่อยๆค่ะเราให้ระยะเวลาไหมว่าเอ้ยเดี๋ยวจะขยับสัญญาณอะไรเลยไม่ได้กำหนดระยะเวลาอะไรเลยค่ะจริงๆคุณแม่หรือว่าที่บ้านเราก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็ในอย่างที่ข่าวหรือว่าอาจจะมีแบบว่าที่เจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณแม่แล้วก็ครอบครัวทั้งฝั่งเราแล้วฝั่งพี่เขาก็รับรู้ตลอดอะไรเงี้ยแต่ไปแล้วมันยังมีผลกับการกับความสัมพันธ์ที่แบบจะพัฒนาต่อไปยังไงคะสำหรับเราว่าเรื่องแบบนี้มันยังไงมันก็ต้องใช้เวลาอยู่แล้วค่ะเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะต้องรีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเพิ่มจากเดิมไหมที่สาเพิ่มจากเดิมจะมีขั้นแบบว่าขั้นกว่ามันมีไหมหรอมีขั้นอะไรแบบนี้นะไม่อาจจะไม่ได้คิดอะไรในมุมนั้นมั้งคะก็คือมันก็อาจจะรู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนนี้เราคือสถานะของเรามันเปิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็อาจจะแบบคิดไปว่าเอ๊ะเราแบบเพื่อนอยู่ฐานะไปแล้วแต่คือเราไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมคะกับการที่ไม่ใช่ไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะคือสำหรับเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้าแบบโอเคคนเราคุยกันมันก็อาจจะต้องมีแบบไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างสำหรับเราถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือทั้งผู้ใหญ่ทั้งครอบครัวเราเขาก็รับรู้ตลอดอะไรเงี้ยมันก็เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าคุยกันแล้วจะคุยแต่ในแชทอะไรเงี้ยมันก็คงแปลกเนาะใช่มันก็เลยอาจจะแบบมีไปไหนด้วยกันมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าใจเราก็อยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้าจะเห็นเราทั้งสองคนใช่ไหมสำหรับเราคิดอย่างนั้นนะคะคือถ้าโอเคอาจจะเห็นเรากับพี่เขาไปไหนมาบ้างอะไรเงี้ยมันก็สำหรับเราคือเป็นเรื่องปกติเลยอ่ะแสดงว่าเราไม่เกรงแล้วเวลาแบบไปไหนกับเขาแล้วแบบมันจะตับตาไม่ได้เกรงนะคะอย่างที่ไปคอนเสิร์ตจริงๆก็ไม่ได้ปิดแหละแต่ว่าเราเป็นคนชอบใส่หมวกอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปคิดว่าแบบต้องใส่หมวกอำพรางเลยเพราะว่าคือปกติเราไปแล้ว
เราเป็นคนชอบใส่หมวกอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปคิดว่าแบบต้องใส่หมวกอำพรางเลยเพราะว่าคือปกติเราไปเที่ยวเราก็ใส่แล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ทำผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยจะติดใส่หมวกอย่างที่เราสัมผัสได้ไหมว่าทุกอย่างมันดูชัดเจนมากก็ยังค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่ะ